สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้เราก็มาอธิบายเรื่องแผนการเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกคนสามารถเรียนฟรีได้นะครับอันนี้ผมวางลิงก์ไว้ให้อันนี้ผมทำมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับก็เป็นค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นแผนการเรียนรู้นะครับก็เพื่อนสมาชิกอันดับแรกก็ใครอยากโหลดหนังสือก็กดตรงนี้แล้วก็โหลดได้นะครับแต่ใครต้องการไฟล์ PDF พร้อมพิมพ์ก็เข้าไปจัดหาในตัวห้องได้เลยนะครับทุกคนก็สามารถค้นหาได้นะโดยกดที่ตรงนี้นะครับแล้วกดค้นหาแล้วก็โหลดหนังสือนะครับถ้าใครต้องการอ่านอินเทอร์เน็ตก็อ่านได้เลยนะครับอันนี้แผนการเรียนรู้เป็นอันเดียวกันนะครับที่ผมทำไว้นะครับแล้วก็ลองดูแผนการเรียนรู้ผมมีการบอกไว้หลายครั้งแล้วแต่อันนี้ก็มีการบอกว่าปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับมาหัดคนดอกันเถอะนามสกุล .pdf สามารถโหลดไปแล้วไปสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ฟรีเลยไม่ต้องไม่มีการคิดตังค์นะครับคือระบบนี้ผมจะให้เพื่อนสมาชิกเรียนกันฟรีๆนะครับแล้วก็เราก็มาดูอย่างนี้เป็นบทความรู้ที่ต้องเรียนรู้ไว้นี่ผมก็แปะไว้แต่ตรงนี้ก็คือบทความรู้ตรงนี้เหมือนกันเป็นลิงก์เดียวกันนะครับแต่สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่รู้วิธีกดปุ่มข้อมูลนี้หรือบางทีอาจจะผิดบางร่างนะครับแล้วแต่แล้วแต่ก็คือแผนการเรียนรู้ก็จะมีการเรียกว่าเป็นแผนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับว่าบทความรู้วันช็อตติวเตอร์วิดีโอถามตอบแล้วก็วิดีโอที่ทำให้ดูฟรีใน Facebook นะครับแล้วก็เวอร์ชันเก่าใหม่ต่างๆกันอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นวิดีโอพิเศษสมัครสมาชิกนี้ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะดูได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ฟรีหมดนะพวกนี้นะเพื่อนสมาชิกก็สามารถจะนำเลขวิดีโอแล้วก็เข้าไปค้นหาใน YouTube ได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube ชื่อ Thailand Corridor User นะครับเข้าไปที่ช่อง Thailand Corridor User ทีนี้เราดูอยากดูแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับข้องกับอะไรครับเช่นเราอยากจะดูการวาดริบบิ้นให้ไปดูวิดีโอที่84นะครับเราก็เข้าไปที่วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้84นะครับ84 enter ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาวิธีวาดริบบิ้นนะครับก็คือเลขวิดีโอเนี่ยมันจะตรงกับวิดีโอให้ที่ผมมีการเขียนไว้ในตรงนี้นะครับส่วนบางอันก็จะมีบอกเลยนะครับก็บอกวิธีการศึกษาอะไรพวกนี้เพื่อนสมาชิกอยากศึกษาแบบไหนก็ทำตามสรุปเลยนะครับอยากจะเรียนรู้ตรงไหนก่อนถ้าใครไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรก็ไล่เรียนตั้งแต่ A B C ไปจนถึง Z นะครับแล้วก็เรียนรู้เพิ่มหมวด T ในตัวการคิดสร้างสรรค์ทำอะไรพวกนี้นะครับแล้วอันคลิปต่อลิงก์ต่อไปก็คือแฟ้มต่อไปก็คือบทความรู้ผมรวบรวมเพื่อนสมาชิกสอบถามไว้บางครั้งเขาถามว่าพาเลทสีหายจะทำยังไงก็กดอย่างนี้นะครับสอนเจลทำไงกดอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับก็เป็นแบบว่าวิธีแก้จอเหลืองนะมันจะมีทุกอย่างเลยที่ผมแบบว่าใครๆถามผมก็เซฟเก็บไว้ครับเพราะว่าจะเจอปัญหาที่ทุกคนแบบจะเจอกันเหมือนกันนะครับลิงก์แอนด์โพสต์ต่อไปแฟ้มต่อไปก็คือเป็นวันช็อตติวเตอร์นะครับก็อย่างเช่นว่าวันช็อตติวเตอร์นี่ก็จะเป็นแบบว่าวิธีสร้างเงาหรือเบนเราอยากรู้อยากดูก็กดครับมันจะพาเข้าไปในลิงก์ของตัวเนี้ยวิธีสร้างเงาหรือเบนนะครับจะมีเลยนะครับง่ายๆแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นวิดีโอถามต่อก็คือเป็นวิดีโอที่ถามบ่อยเลสสีหายทำไงดีอ่ะอย่างนี้เราก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์แล้วก็ดูได้เลยมันก็จะมีบอกวิธีแก้ไขเวลาเลสสีหายนะครับมันก็จะเป็นวิดีโอที่ขึ้นมาเกี่ยวกับเลสสีที่หายไปนะครับอันนี้ก็การจับภาพหน้าจอยังไงปุ่มตุ้งหายไปเอากลับมายังไงอะไรพวกเนี้ยจะมีบอกไปในวิดีโอถามต่อนะส่วนนี้เป็นวิดีโอในเฟซที่ทำให้ดูก็คือวิดีโอที่ลงโดยตรงในเฟซไม่ได้ลงใน YouTube นะครับลงเฉพาะในเฟซอย่างเดียวเช่นพวกนี้ก็ปุ่มเครื่องมืออะไรพวกนี้วันนี้วันป่าอะไรพวกนี้ก็ลงไว้ในตัวนี้นะวิดีโอที่ลงในเฟซส่วนนี้ที่เป็นดาวๆนี่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็คนทั่วไปสามารถดูได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นี้จะเป็นห้องพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับต่อไปก็คือเป็นเวอร์ชั่นเก่าใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าวิธีการคำสั่งบนเมนูบาร์เนี่ยถ้าเวอร์ชันเก่าจะเรียกว่าเลนนะครับส่วนเวอร์ชันใหม่เขาจะเรียกว่าออบเจกต์นะครับเพื่อนสมาชิกก็ลองมาดู
กันในนี้นะว่ามีอะไรที่เวอร์ชันใหม่กับเก่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็ลิงก์วิดีโอฟรีที่ผมทำลิงก์ไว้ให้ก็คือไล่ทำตั้งแต่วิดีโอที่1จนถึงวิดีโอที่300นะครับอันนี้ก็วิดีโอที่300กว่านะครับแต่หลังๆนี้ทำไม่ไหวแล้วเพราะว่าวิดีโอตอนนี้มี 1,000 กว่าวิดีโอนะผมต้องก๊อปปี้รูปมาฝากผมก็เลยหยุดทำไปนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถจะไปค้นหาเองในช่อง Thailand Color User ได้นะครับก็พิมพ์คำค้นหาสิ่งที่เราสนใจนะครับเช่นตัวนี้เป็นค้นหาแต่ถ้าในมือถือเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็กรอกเพิ่มคำว่า Thailand Color User เข้าไปในมือถือก่อนนะ Thailand Color User เสร็จแล้วตามด้วยหมายเลขเขาถึงจะเจอกับวิดีโอของ Thailand Color User ได้นะสำหรับมือถือสมัครก็ใช้เป็นตัวเดสก์ท็อปครับก็สามารถจะกดเข้าไปตรงนี้มันจะอยู่ในเมนูเกี่ยวกับนี่นะครับเลื่อนมานิดนึงก็จะเจอกับตัวแว่นขยายพอเรากดเข้าไปเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเบนนะครับว่าเบนยังไงอ่ะก็คือเบนจะเอามาทำอะไรได้บ้างมันก็จะมีบอกอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับควอนตัวนะครับโอ้ยควอนตัวก็จะมีเกี่ยวข้องกับควอนตัวขึ้นมาให้เพื่อนสมาชิกดูกันนะเรียกว่าเราอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็พิมพ์คำค้นหาเข้าไปเป็นว่าเงาจะรู้เกี่ยวกับเงาก็จะมีวิธีการปล่อยบักเงาฟุ้งเงาอะไรเงี้ยมันจะมีเงาทอดยาวเงาก็คือจะเป็นแยกไปตามหมวดหมู่ที่เพื่อนสมาชิกต้องการเรียนรู้ในจุดๆนั้นจะได้เร็วขึ้นครับอันนี้ก็จบแผนการเรียนรู้นะครับที่เพื่อนสมาชิกสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกก็คือคนที่ต้องการไฟล์ไปใช้งานในร้านนะครับก็คือสามารถโหลดไปแล้วไปพิมพ์ขายได้เลยนะครับหรือคนที่ต้องการเรียนแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับก็คือเรียนตามหนังสือนะครับผมก็จะเอาหนังสืออันนี้มาแล้วก็มาสอนเป็นวิดีโอนะครับก็คือรายละเอียดก็จะอยู่ในหนังสือทั้งหมดนะครับจะเป็นจากพูดขยายแล้วก็เป็นการกดให้ดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับแล้วก็พวกวิดีโอพิเศษในห้องนะครับก็มีกว่า180วิดีโอก็เรียนต่อจากวิดีโอปกตินะครับแต่ใครไม่ต้องการไฟล์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยฟรีๆนะครับในเพจของเราที่มีวิดีโอกว่า 1,700 วิดีโอแล้วนะแล้วก็มีวิดีโอในมีบทความมีอะไรในเพจผมเยอะมากนะก็เพราะเราสามารถจะค้นหาได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมีคำถามสงสัยมีปัญหาพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมครับ